ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราอยู่หน้าศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์กลางจะเป็นที่ประทับขององค์พระศิวะเทพนะคะซึ่งองค์กลางนี้ก็จะประหักพังแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีนะคะดังนั้นมีจะมีมุมซ้ายมุมขวานะคะที่ยอดปราสาทนั้นยังมีความสวยสมบูรณ์อย่างความสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราเข้าไปดูข้างในนะคะเพื่อตั้งจิตอธิษฐานภายในกันนะคะให้ทุกคนสำเร็จปัง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 กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นมานะคะเราจะสังเกตดูได้ว่าอาล่างอาหินชั้นนี้นะคะจะเป็นอาหินกรวดนะคะศิลาแรงนะคะแล้วก็จะก่อขึ้นมาก็จะเป็นหินทรายเพราะหินลักษณะแบบนี้สามารถที่จะแกะเป็นลวดลายต่างๆได้นะคะแต่หินนี้ไว้สำหรับการรับน้ำหนักนะคะที่สามารถขึ้นรูปนะคะตามลวดลายต่างๆได้ดังนั้นหินกรอบเนี่ยก็ยังบอกถึงอายุบอกถึงสถาปัตยกรรมบอกถึงลวดลายแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เหมือนกันว่ายุคนี้ใช้ลายแบบนี้ยุคนี้ใช้ลายแบบนี้แล้วก็มีความเก่าแก่อย่างไรเราก็จะดูที่บันศิลปะการออกลวดลายแล้วก็กรอบประตูด้วยนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถเป็นตัวให้นักโบราณคดีได้รับรู้ว่าอันนี้อยู่ในยุคไหนแล้วก็อยู่ในกำหนดพ.ศ.ไหนขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปอันนี้เมื่อเข้ามาในห้องนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเดือยประตูประตูตรงนี้จะกลายเป็นประตูไม้นะคะเมื่อทำพิธีกรรมเสร็จแล้วประตูนี้จะปิดลงนะคะประตูนี้จะใช้สำหรับเปิดสำหรับปิดสำหรับเปิดสำหรับปิดเมื่อเข้ามาไหว้เทพเจ้าแล้วประตูนี้จะเปิดออกนะคะเมื่อทำพิธีไหว้เทพเจ้าเสร็จสรรเรียบร้อยทำพิธีกรรมเสร็จแล้วก็จะปิดประตูดังนั้นประตูทุกบานของเทวสถานถ้าไม่ถูกการบูชาจะต้องปิดประตูออกนะคะดังนั้นการเปิดประตูนะคะการเปิดประตูในแต่ละหลังหรือในแต่ละอาคารเปรียบประดุจดังว่าเทพเจ้าพระองค์นั้นตื่นและรับรู้การขอพรของเราดังนั้นช่องบานประตูนี้ก็เปิดพอดีนะคะซึ่งภายในนี้นะคะก็จะมีแท่งนะคะเรียกว่าแท่งยูนีหรือแท่งฐานในการวางเรียกว่าวางเทวรูปนะคะที่เป็นเดือยขึ้นไปอันนี้อาจจะเป็นเทวรูปขนาดใหญ่นะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะแกะสลักเป็นรูปเคารพหรืออาจจะสลักเป็นพระศิวะหรืออาจจะสลักเป็นรูปเทพเจ้าองค์อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในโบราณสถานแห่งนี้นะคะในพื้นที่ตรงนี้ทุกที่นะคะต้องเป็นพื้นที่ที่ถูกการประกอบแล้วซึ่งพิธีกรรมและผู้ที่เข้ามาอยู่ภายในแล้วก็บูชาภายในได้จะต้องเป็นพราหมณ์หรือผู้ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นนะคะดังนั้นบุคคลธรรมดาไม่สามารถที่จะเข้ามาภายในได้แต่จะสามารถบูชาได้ข้างนอกนั่นเองก็จะเห็นเทพเจ้าอยู่ข้างในนั่นเองดังนั้นผู้ที่จะเข้ามายืนอยู่ในจุดตรงนี้ได้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในด้านของข้อประพฤติข้อปฏิบัติแล้วก็มีระเบียบแบบแผนหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นพราหมณ์ผู้ทำพิธีกรรมนั่นเองดังนั้นภายในนี้จึงถือว่าเป็นห้องนะคะของเทพเจ้าเป็นที่อาศัยอยู่ของเทพเจ้าและเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าด้วยนั่นเองนะคะโอมนมัชชิวายะโอมนมัชชิวายะโอมนมัชชิวายะมหาเทวามหาเทวีภูมานังประสิทธิมีสิทธิกิจังสิทธิกรรมสิทธิกรียังกทากระโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิหลักโพธิรันตรังสัพพโสธิพระวันตุมีข้าพเจ้าขอพรจากเทพเจ้าขอจงสำเร็จผลสำเร็จผลสำเร็จผลทุกประการสาธุพระเจ้าขอแต่งเงินศักดิ์สิทธิ์นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ